มึงเอาไหมถ้าใครอยากจะซื้ออะไรแต่ไม่อยากเจ็บเองนะครับขอให้บอกมาเพราะกิมจะลองให้ก็มีคนรีเควสกันมาเยอะนะครับผมว่าอยากให้ลองตัวของสมาร์ทวอชแล้วก็พวกเครื่องวัดออกซิเจนปลายนิ้วพวกนี้เนี่ยว่ามันมีความแตกต่างกันขนาดไหนแล้วก็ถ้าเกิดว่าเป็นพวกสมาร์ทวอชราคาแบบประหยัดประหยัดหรือว่าไอตัวเครื่องวัดออกซิเจนราคาประหยัดประหยัดเนี่ยมันจะมีความแม่นยำขนาดไหนแตกต่างกันเพียงใดวันนี้ก็เลยจัดมาลองให้เรียบร้อยนะครับผมโดยตัวสมาร์ทวอชตัวราคาประหยัดที่เราเลือกมาตัวนี้นะครับจะเป็นของทางไมโม่นะครับซึ่งไอตัวนี้เนี่ยถ้าไปลองเสิร์ช YouTube ดูผมเชื่อว่าหลายๆคนน่าจะเห็นเรายูทูบเบอร์เนี่ยเขาก็มีการเอามารีวิวกันให้เพียบอยู่พอสมควรแล้วนะครับผมเพราะว่ามันก็เป็นตัวราคาประหยัดที่สุดตัวนึงแต่ว่ามีฟีเจอร์ที่แบบเกินเบอร์ไปมากนะครับผมทั้งในเรื่องของแบตเตอรี่นะที่อยู่ได้ถึง21วันกันน้ำสามารถลงไปว่ายน้ำได้แบบเต็มที่เลยนะครับผมก็กันน้ำอยู่ที่ระดับ 5ATM นะครับซึ่งไอตัว 5ATM เนี่ยจริงๆไม่ใช่แค่ว่ายน้ำแล้วนะคือมันบอกว่ากันได้สูงสุดถึง50เมตรเพราะฉะนั้นเนี่ยจะใส่ลงไปดำน้ำด้วยเลยเนี่ยก็น่าจะไม่มีปัญหานะครับผมเพราะว่าเราก็ไม่เคยจะดำลงไปลึกขนาดนั้นอยู่แล้วนะเราก็สามารถติดตามเรื่องของการออกกำลังกายให้อัตโนมัติได้ต่างหากก็จะมีประเภทของกีฬาเนี่ยที่มันแทร็กได้ค่อนข้างเยอะมากๆเลยล่ะเราก็แน่นอนว่าเอามาทดสอบแบบนี้ก็ต้องมีเรื่องของเซ็นเซอร์วัดออกซิเจนให้ด้วยนะครับผมในที่นี้จะอยู่ในราคาทั้งหมดเพียงแค่ 1,199 บาทก็เลยคิดว่าเออมันก็ประหยัดจริงๆนะถ้าเกิดว่าเทียบกับหลายๆตัวเพราะว่าหลายๆอันมันก็จะเป็นแค่สมาร์ทแบนด์บ้างแต่นี้ก็คือจะมาเป็นสมาร์ทวอชเลยนะครับผมซึ่งราคานี้เอาจริงๆถ้าเกิดว่าไปเทียบกับไอ้พวกเครื่องวัดออกซิเจนที่ปลายนิ้วตอนช่วงที่มันโกงราคาเนี่ยเอาก็มันพอๆกันหรือเผลอบางตัวนี่แพงกว่าอีกนะครับส่วนตัวเทียบของตัวสมาร์ทวอชนี้ก็จะมีหลายตัวนะครับผมก็อย่างที่บอกก็คือจะมีทั้งตัวเครื่องวัดออกซิเจนปลายนิ้วแล้วก็ส่วนนาฬิกาที่เป็นสมาร์ทวอชเหมือนกันอันนี้เดี๋ยวเลือกเป็นตัวของ Apple Watch ละกันนะครับผมตัวนี้คงไม่ต้องพูดอะไรมากมายละแต่ว่าก็จะเป็นตัวยังไม่ใช่ตัว Apple Watch 7นะก็อันนั้นยังไม่ออกไงอยากดูไหมถ้าอยากดูไว้เดี๋ยวรอมันออกเสร็จแล้วเดี๋ยวค่อยเอามาให้ดูอีกทีละกันครับส่วนที่วัดออกซิเจนก็อันนี้นะครับผมมันจะมีเป็นไล่ราคาเลยละกันอันนี้จะราคาไม่ถึง100นะครับส่วนอันนี้ราคาก็แบบไม่กี่ร้อยบาทประมาณ 2-300 นะครับซื้อมาตอนที่ราคามันพีคๆแล้วนะแล้วก็อันนี้จะเป็นตัวของที่ได้รับการรับรองจากทางอย.นะครับผมยี่ห้อยองเกอร์นะก็มีเลขอย.ตรงนี้แบบเรียบร้อยเลยนะครับแต่ว่าไอ้2ตัวนี้เนี่ยคือไม่มีนะครับแบรนด์เบิร์นอะไรต่างๆไม่มีคนนำเข้าไม่มีเลขอย.ใดๆนะก็เดี๋ยวมาลองแกะกล่องแต่ละอันกันดูก่อนละกันคือไมโม่จริงก็แกะแล้วนะมาอยู่บนข้อมือเรียบร้อยนะครับโดยในกล่องเนี่ยก็คือจะมีเป็นคู่มือมาให้นะครับซึ่งคู่มือตรงนี้เนี่ยก็จะมีแม้กระทั่งภาษาไทยด้วยนะครับผมก็เรียกว่าเฮ้ยเป็นของดีนะแล้วก็จะมีเป็นที่ชาร์จแต่ว่าตัวสายชาร์จตัวนี้เนี่ยจะเป็นหัวเฉพาะของทางไมโม่เขาอย่างเดียวนะก็คือว่าไม่สามารถที่จะไปใช้ชาร์จกับตัวอื่นร่วมกันได้นะครับแล้วก็จะมีสายมาให้เปลี่ยนด้วยนะสำหรับแบบว่าใครที่ต้องการจะเอาให้มันดูวัยรุ่นเพิ่มเติมอะไรประมาณนี้นะฮะก็จะมีเป็นสีส้มสำหรับเพิ่มเติมนิดนึงแล้วกันเผื่อใครไม่รู้นะครับผมคือจริงไมโม่ตัวนี้มันก็จะเป็นแบรนด์ลูกของทางเสี่ยวหมี่อีกแล้วนะครับผมเจ้าชู้จริงๆเลยมีหลายลูกเหลือเกินเฮ้ยแต่ก็มีคนบอกนะว่าเขาก็ไม่ได้เจ้าชู้นะครับเขาแค่แบบลูกดกสามารถปั๊มออกมาได้แบบสะบึมสะบึมมีลูกเยอะแค่นั้นเองแล้วก็อันนี้มาดูตัวของโอ้ดิ้นไม่ใช่ส่วนเครื่องวัดอื่นๆนะครับผมอันนี้ก็แต่ละตัวตอนที่ซื้อมาเนี่ยก็คือจะไม่มีฐานแถมมาให้นะครับทุกตัวต้องซื้อเป็นถาด AA กันทั้งสิ้นนะครับอันนี้ตัวแพงก็ของยองเกอร์ครับอันนี้มีสายคล้องเอาไว้ให้นะครับผมแล้วก็ดูแล้วมีพวกหนังสือรับประกันมีคู่มืออะไรพวกนี้เอ้ยก็ดูดีนะอ่ะก็ดูมีมาตรฐานนะครับผมส่วนอันนี้ชิป Pulse Oximeter อันนี้ก็จะค่อนข้างใกล้เคียงนะครับมีคู่มือเบาๆมาให้สอนวิธีการใช้งานอาจจะไม่ดูเรียบร้อยมากแต่ก็มีนะแล้วก็อันสุดท้ายนะครับอันนี้ของอ่ะเฮ้ยเขาก็มีเป็นกระดาษแบบปริ้นออกมาเลยนะ3ตัวนี้ต้องบอกว่าของทางยองเกอร์เนี่ยเขาก็จะมีวัสดุแล้วก็งานประกอบที่ดูแล้วก็ค่อนข้างที่จะมั่นคงกว่าตัวอื่นนิดนึงนะครับผมแล้วก็ตัวนี้ก็ค่อนข้างดูโอเคแหละใช้ได้อยู่นะครับแต่ว่าของตัวราคาประหยัดมากๆตัวนี้เนี่ยมันก็จะแอบดูแบบของแก๊งอยู่หน่อยนึงแล้วก็ตัวพลาสติกมันเองก็จะแบบไม่รู้ว่า
มันก็ตามราคาละกันเพราะมันก็ถูกมากๆอ่ะนะแต่ว่าความต่างอย่างนึงก็คือว่า2ตัวเนี้ยคือหน้าจอมันจะมาเป็นแบบ LED ใช่ไหมแต่ว่าตัวนี้มันจะมาเป็น LCD นะก็คือเป็นแบบเลข8เลข8อะไรประมาณเนี้ยคือมันจะสามารถแสดงผลค่อนข้างที่จะจำกัดเอาไว้นั่นเองนะครับแล้วก็สุดท้ายเรื่องของ Apple Watch อันนี้คงไม่ต้องมีแกะกล่องแล้วมันก็ใส่มานานมากแล้วเพื่อนๆก็น่าจะรู้จักกันอยู่แล้วนะครับผมก็เดี๋ยวมาลองเริ่มกันเลยแล้วกันสำหรับการทดสอบนะครับผมก็ด้วยความที่ทั้ง3เครื่องจริงมันก็สามารถวัดได้2อย่างนะเรียกว่าเป็นถ้ามาตรฐานสามารถออกซิเจนแล้วก็ฮาร์ทเรทได้นั่นเองนะก็เดี๋ยวเราจะลองทำทั้ง2แบบเลยแล้วกันส่วนเรื่องนิ้วในการวัดนะครับผมตรงนี้ที่เขาบอกกันก็คือว่าอันที่ดีที่สุดจะเป็นนิ้วกลางแล้วก็นิ้วโป้งนะครับผมส่วนนิ้วชี้ที่หลายๆคนชอบใช้เนี่ยจะรองลงมาแล้วก็ตอนที่ใช้วัดเนี่ยยังไงก็อย่าใช้แบบนิ้วที่มีการทำลงทำเล็บอะไรพวกนี้มาละกันเพราะว่าการอ่านค่าของที่วัดปลายนิ้วแบบนี้นะครับผมคือเขาจะมีการใช้แสงส่องไงถ้าเกิดว่ามันไปติดบริเวณที่เรามีการแปะพวกเล็บเทียมเอาไว้อะไรมานี้เนี่ยมันก็อาจจะมีปัญหาได้นั่นเองนะครับอันนี้ไม่ทันไรนะครับก็จะเห็นได้ว่าใช้มาไม่กี่รอบนะคือตัว LED มันก็ร่วงไปแล้วนะครับแล้วก็ทำไมดับไปพี่ให้มันเป็นนิ้วตรงนี้ไปเลยแล้วกันชุบสับตัวนี้เดี๋ยวน่าจะต้องโดนตัดออกก่อนนะครับเพราะว่ามันก็แอบมีปัญหาว่าหน้าจอมันค่อนข้างอ่านยากมากๆถ้าเอาไปให้คนสูงอายุใช้ให้เขาดูเองนี่น่าจะดูยากพอสมควรเลยเพราะว่าทั้งตัวอักษรก็ค่อนข้างเล็กแล้วก็หน้าจอเนี่ยจะค่อนข้างไม่สว่างขนาดนั้นนะข้อควรรู้ของการวัดค่าอัตราการเต้นของหัวใจเนี่ยโดยปกติแล้วคนทั่วไปเนี่ยควรจะวัดค่าอัตราการเต้นของหัวใจเนี่ยก็จะอยู่ที่ประมาณราวๆแล้วแต่คนเลยนะฮะ60ถึง100นะครับแต่ว่าการวัดค่าออกซิเจนตรงนี้นะครับก็คือวัดค่าออกมาได้ต่ำกว่า90คือไม่ได้หมายความว่าจะต้องติดโควิดอยู่ตลอดเวลานะครับผมหรือคนที่ป่วยเป็นโรคอื่นเนี่ยก็มีโอกาสที่จะได้ค่านี้ได้เหมือนกันนะทางที่ดีคือถ้าเกิดว่าวัดค่าออกมาแล้วต่ำกว่า90เนี่ยก็ไปหาหมอเพื่อตรวจเช็คตัวเองอีกทีดีกว่าแต่ว่าโดยปกติแล้วคนทั่วไปเนี่ยควรจะวัดค่าออกซิเจนได้อยู่ที่ประมาณ 95-100% นะครับผมเดี๋ยววันนี้เดี๋ยวขอลองกั้นหายใจก่อนพยายามหายใจเข้าไปได้น้อยเงาไหมตอนนี้มันเห็นเลยว่าอากาศมันจะกลับขึ้นมามันจะดีดตัวกลับขึ้นมาอย่างที่เห็นนะครับผมว่าเราวัดมาก็หลายคนหลายครั้งหลายแบบมากๆนะมันก็พอจะที่จะเห็นได้นะครับว่าผลออกมาเป็นประมาณไหนนะครับโดยตรงนี้เนี่ยถ้าเกิดว่าเราจะยึดของทางยองเกอร์เป็นหลักก่อนละกันนะเพราะว่าถือว่าเป็นของที่ผ่านมาตรฐานอย.แล้วก็ค่อนข้างที่จะวัดได้ดีไม่มีปัญหาอะไรนะครับผมค่าค่อนข้างที่จะนิ่งพอสมควรโดยตัวเครื่องวัดออกซิเจนที่ปลายนิ้วราคาถูกๆตัวนี้เนี่ยก็ถือว่าพอวัดได้นะครับผมแต่ว่าสิ่งหนึ่งที่รู้สึกเนี่ยก็คือค่ามันจะมีการเปลี่ยนแปลงค่อนข้างช้านะครับแล้วปัญหาที่ค่อนข้างใหญ่เนี่ยก็คือเราเจอว่าหน้าจอมันเนี่ยมันมีดีเฟกต์ซึ่งเอาจริงก็กลายเป็นว่าไม่รู้ว่าในระยะยาวเนี่ยมันจะมีปัญหาอะไรหรือเปล่ารวมถึงตัวค่าที่มันวัดได้เนี่ยจะถูกต้องแค่ไหนนะครับไม่ใช่ว่าสุดท้ายแล้วเนี่ยคือออกซิเจนเราตกจริงแต่ว่าคือตัวเซ็นเซอร์การวัดของมันเนี่ยก็เพี้ยนไปแล้วด้วยเช่นเดียวกันมันก็เลยกลายเป็นว่ายึดอะไรไม่ได้เลยนะครับว่ามันวัดออกมาได้ถูกต้องหรือเปล่านะส่วนของทางไมโมเนี่ยก็คือจะมีความคลาดเคลื่อนไม่ได้ตรงกับตัวยองเกอร์อยู่บ้างนะครับผมซึ่งตรงนี้เนี่ยบางทีก็อาจจะเกิดจากการที่รัดข้อมือไม่ดีนะครับผมหรือว่า
ใส่ไม่แน่นอะไรก็ตามทีนะแต่รวมๆก็ยังถือว่าได้เลขที่ใกล้เคียงแล้วก็มีการติดตามในตรงออกซิเจนเนี่ยได้ค่อนข้างน่าพอใจอยู่นะครับแล้วก็ของ Apple Watch เนี่ยก็เช่นเดียวกันครับผมว่าตัวเลขเนี่ยได้ออกมาค่อนข้างใกล้เคียงกันแหละแต่ว่าที่เป็นปัญหาค่อนข้างเยอะเนี่ยก็จะเป็นเรื่องที่มันจะมีปัญหาวัดไม่ได้นี่แหละเจอประจำนะครับถ้าเกิดว่าไม่นิ่งจริงๆหรือบางทีต่อให้นั่งเนี่ยก็ยังวัดไม่ได้เลยก็มีนะครับแต่ข้อดีอย่างนึงของตัว Apple Watch เนี่ยคือมันสามารถที่จะแทร็กตัวของออกซิเจนเนี่ยได้เองอัตโนมัตินะครับผมในกรณีที่เราหลับถ้าตอนนอนเรามีอาการกรนจนแบบหยุดหายใจขึ้นมาในที่นี้เนี่ยมันก็สามารถช่วยดูได้นะครับผมซึ่งจะแตกต่างจากตัวของ Memo Watch นะครับที่มันจะไม่ได้มีฟังก์ชันวัดให้อัตโนมัติเองก็ต้องกดทุกครั้งนะครับสรุปจากที่เราลองทดสอบมาทั้งหมดนะครับผมก็จะเห็นได้ว่าคือพวกตัวของสมาร์ทวอชหรือแม้แต่ Apple Watch เองเนี่ยมันก็จะมีความแม่นยำอยู่ในระดับนึงนั่นแหละนะครับแล้วก็สามารถใช้งานได้จริงนะครับแต่ว่าอย่างไรก็ดีก็จะมีข้อควรรู้ว่าโดยปกติแล้วเขาจะมีการให้น้ำหนักของความแม่นยำของเหล่าสมาร์ทวอชพวกนี้เนี่ยน้อยกว่าพวกเครื่องวัดปลายนิ้วอยู่วันยังค่ำนะครับซึ่งก็พอเข้าใจได้นะครับผมเพราะอย่างที่เห็นเลยว่าคือต่อให้มันวัดได้เนี่ยบางทีค่ามันอาจจะมีต่ำกว่าที่มันควรจะเป็นบ้างจากการที่มันใส่แล้วหลวมหรืออะไรก็ตามทีนะแต่ก็ไม่ได้หมายความว่าพวกสมาร์ทวอชเนี่ยมันจะไม่ดีซะทีเดียวนะครับผมเพราะว่าคือมันก็ติดตัวเราอยู่ตลอดเวลาไงนั่งๆอยู่แล้วรู้สึกว่าเฮ้ยเหนื่อยหรือว่าไม่มีอะไรทำอยากลองวัดเนี่ยก็สามารถกดเพื่อตรวจสอบได้ทันทีเช่นเดียวกันนะครับผมและในกรณีที่ถ้าเกิดว่าเราวัดซ้ำแล้วยังรู้สึกว่าเฮ้ยมันยังต่ำแล้วมันไม่ดีขึ้นกว่าเดิมเลยในที่นี้เนี่ยก็ค่อยไปหาที่วัดออกซิเจนที่ปลายนิ้วตัวนี้เนี่ยมาลองทดสอบย้ำอีกทีนึงก็น่าที่จะทำให้ปลอดภัยมากขึ้นกว่าเดิมนั่นเองถ้าเกิดว่ามันใช้งานได้ค่อนข้างโอเคนะแบบค่าก็ไม่ได้แตกต่างอะไรกับ Apple Watch แล้วก็ค่อนข้างใกล้เคียงกับไอ้พวกเครื่องวัดออกซิเจนปลายนิ้วมือในที่นี้จริงๆก็ไม่แน่ว่าอาจจะน่าซื้อติดเอาไว้ให้กับคนในครอบครัวใช้ไปเลยก็ดีเหมือนกันนะเพราะว่าราคามันก็ค่อนข้างประหยัดไงซื้อ Apple Watch 1ตัวซื้อตัวนี้ได้10ตัวอะไรประมาณนี้นะแล้วก็ถ้าตราบใดที่โควิดมันยังอาละวาดอยู่ซึ่งมันก็น่าจะอยู่กับเราไปอีกหลายปีอ่ะก็น่าที่จะเป็นตัวช่วยเฝ้าระวังได้ดีตัวหนึ่งแล้วก็สำหรับคนที่สนใจเจ้าตัว Memo ตัวนี้สักนิดนึงละกันนะครับผมก็เล่าให้ฟังเบาๆว่าเฮ้ยเนี่ยเท่าที่ลองใช้มามันทำอะไรได้บ้างนะครับผมหน้าตาของไอ้เจ้าตัว Memo ก็จะประมาณนี้แหละนะครับผมก็เรียกว่าวัสดุทุกอย่างใส่แล้วก็ถือว่าคุ้มค่าเกินราคาอย่างที่บอกไปในต้นนะครับผมแล้วก็มันทำอะไรได้หลายอย่างเปลี่ยนหน้าตาหน้าปัดกดค้างไว้แล้วก็เลื่อนเปลี่ยนเป็นรูปแบบที่ต้องการได้เลยนะครับแล้วก็เราสามารถที่จะกดปุ่มเพื่อเข้าไปดูเมนูว่ามันสามารถทำอะไรได้บ้างนะครับก็คือจะดูเป็นข้อมูลทางสุขภาพของเรานะครับแล้วก็ดูฮาร์ทเรทนะครับผมอัตราการเต้นหัวใจดูเรื่องของออกซิเจนนะครับแล้วก็สามารถวัดความเครียดของเราได้ด้วยนะครับผมว่าเราเครียดมากน้อยขนาดไหนในแต่ละวันเพราะบางทีจริงๆบางคนก็ไม่รู้จริงๆนะว่าเฮ้ยเรามีความเครียดนะแล้วฟีเจอร์ที่น่าสนใจมากๆแล้วก็ทำได้ดีอย่างการติดตามการออกกำลังกายเนี่ยคือมันก็มีความไวนะครับแล้วก็แม่นยำอยู่พอตัวอยู่ลองไปวิ่งทั้งในยิมกลางแจ้งหรือว่าออกกำลังกายประเภทอื่นๆเนี่ยก็ตรวจจับได้ดีเลยนะครับและที่สำคัญคือแบตอึดโคตรชาร์จทีเนี่ยคือแบบลืมไปเลยนะครับว่าสายชาร์จอยู่ไหนนะใช้แค่เดือนละ 1-2 ครั้งเท่านั้นนะครับแล้วก็ตอนชาร์จเนี่ยก็ไวนะครับแป๊บเดียวก็เต็มแล้วแล้วตัวมันเองเนี่ยก็สามารถที่จะแทร็กตอนนอนได้ด้วยนะครับผมว่าเรานอนได้ดีไม่ดียังไงอันนี้ค่อนข้างแนะนำสำหรับใครที่ตื่นมาแล้วเนี่ยรู้สึกไม่สดชื่นนะโดยเฉพาะคนที่อายุเริ่มเยอะเนี่ยก็ลองไปเช็คดูกันได้ก็ดีนะว่าในแต่ละคืนเนี่ยเรามีการนอนที่ดีขนาดไหนนะครับมีการหลับลึกหรือว่าตื่นระหว่างคืนโดยที่ไม่รู้ตัวบ่อยหรือเปล่านะครับถ้าเจอว่าค่าน้อยๆเนี่ยจะได้รีบไปหาหมอได้ทันนะซึ่งส่วนตัวเนี่ยจะค่อนข้างชอบมากนะครับกับฟีเจอร์นี้ใช้สมาร์ทวอชมากี่เดือนต่อกี่เดือนเนี่ยก็จะเช็คค่านี้ตลอดเลยนะครับซึ่งตัว Memo เนี่ยราคาแค่พันนิดๆแบบนี้ก็มีให้แล้วเนี่ยถือเป็นเรื่องที่ดีมากๆครับแล้วก็ตรวจสอบสภาพภูมิอากาศแล้วก็พวกฟีเจอร์นาฬิกาต่างๆเนี่ยก็มาครบนะครับผมทั้งนาฬิกาจับเวลานาฬิกาปลุกอะไรประมาณนี้นะครับผมแล้วก็อันนี้จริงๆน่าจะเหมาะสำหรับคนที่มีปัญหาว่าชอบลืมทิ้งโทรศัพท์ไว้ที่ไหนก็ไม่รู้นะครับผมก็เนี่ยแหละมันจะมีตัวไฟโฟนให้ด้วยนะครับผมแค่เรามากดตรงนี้ตัวของโทรศัพท์ของเรามันก็จะร้องแจ้งเตือนออกมาแล้วว่าฉันอยู่นี่มาเอาไปหยิบไปได้ประมาณนี้นะครับผมก็เป็นความสะดวกละในราคาเพียงแค่ 1,199 บาทก็ได้จะตอบคำถามทั้งหมดที่หลายๆคนอยากจะรู้แล้วนะครับผมว่าสมาร์ทวอชในราคาประหยัดแบบนี้เนี่ย
มันจะทำงานได้ดีเรื่องของกับออกซิเจนเนี่ยพอๆกับพวกตัวแพงๆเลยไหมแล้วก็เถิดว่าเทียบกับพวกตัวที่วัดออกซิเจนปลายนิ้วเนี่ยมันจะต่างกันขนาดไหนนะครับก็ยังไงฝากกดไลค์ให้กับคลิปนี้ถ้าถูกใจแล้วก็กดแชร์ไปบอกเพื่อนๆที่น่าจะกำลังสงสัยอยู่ด้วยเช่นเดียวกันนะแล้วก็ครั้งหน้าถ้าไม่อยากจะพลาดว่าเราจะมีอะไรมาแกะกล่องลองให้อีกเนี่ยก็อย่าลืมกด Subscribe กดกระดิ่งแจ้งเตือนให้กับ Channel ของเราไว้แล้วก็มีช่องทางอื่นอย่าง Facebook Instagram ให้กดติดตามกันได้ด้วยนะครับผมยังไงก็ไปดูกันได้นะสำหรับครั้งนี้ขอตัวลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ